Ever since Muay Thai became the national sport of Thailand, women have been prohibited to compete inside the official stadiums of Rajadamnern and Lumpini Stadium. Aside from a select few fighting camps, women have been prohibited to train inside the ring as it is considered bad luck. Yet despite these challenges, women fighters, known as Muay Ying, have found ways to train at their own pace and compete in their own terms. ปีแล้วค่ะปตั้งแต่ป .4 ค่ะ30ครั้ง30กว่าครั้งค่ะเห็นพี่เขาซ้อมเลยอยากซ้อมมั่งค่ะจะมีพี่สาว2แล้วก็พี่ชาย1คนเขาจะเป็นคนสุดท้องพอดีถูกมาเลยค่ะนี่ตัดตบดีกว่าทำเกงหลุดตูดผมก็อย่างที่ผมมาสอนนี่ผมรักอย่างลูกสาวผมก็ผูกพันให้เขามาช่วยเหลือเขาเขาก็เป็นคนล่าเริงนะเพื่อนฝูงก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ชอบสนุกตามภาษาเด็กผู้หญิงนะทั่วไปเขาชอบคนพูดดีๆถ้าไปดุไปอะไรเขาจะไม่ค่อยฟังแต่ถ้าพูดกับเขาเพราะๆพูดกับเขาดีๆนะเขาฟังมึงบ้านอยู่แล้วนะมึงบี้เมื่อกี้ไม่ได้บี้เห็นคือบางครั้งต้องเอาใจอ่ะงอนเก่งเอาแต่ใจตัวเองต้องปลอบใจอยู่เรื่อยลำนาฏศิลป์ด้วยค่ะแต่ที่ว่าเราให้เขาหัดมวยคือให้เป็นแบบเป็นการออกกำลังกายเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่งเนี้ยคือเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่นี่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปได้ทางนี้เราก็สนับสนุนเขาเขาพ่อแม่เขาสนับสนุนด้วยเลยค่ะผมคิดว่าถ้าเขาขยันอยู่ซ้อมเสมอขยันอย่างนี้ก็คงจะนานก็คือยังไม่คิดมีแฟนนะถ้ามีแฟนแล้วก็ต้องคิดดูอีกทีเพราะว่าจะไปได้หรือไม่ได้ตรงนี้ต้องมันสำคัญอยู่ที่การมวยไทยถ้ามีแฟนแล้วก็มันจะเหมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะผมคิดว่างั้นนะเบาดิเบาดิ
น้องตื่นเลยแม่ค่ะช่วงที่ประจวบกับซา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 ค่ะมาพบมารยาทดีได้เนื่องจากมาชมมารยาทดีอ๋อตอนนี้ว่ะอันที่สองก็ช่วงกับเติมละก่อนมังชนเล็กมังชนเล็กสองเองเจริญนะคะได้ช่วงนี้ดุเดือดค่ะมือที่สามสากลสมัครเล่นเขาไปต่อยแล้วก็มีความห่วงใยเขาแล้วก็มาสอนเขาแล้วก็สร้างความรู้ให้เขาเอาตัวรอดได้บนเวทีฮะหาประสบการณ์ต่อยเช้าเย็นค่ะถ้าไม่ถ้าเรียนกลับมาก็ตอนเย็นอย่างเดียวก็ต้องมีแม่ไม้มวยไทยครับต้องป้อนข้อมูลให้เขาก็มีเนี่ยท่าเตะธรรมดามีเตะมีฟันศอกมีแทงเข่ามีถีบมีต่อยหมัดมีอาวุธมวยไทยครบเครื่องครับมีวิ่งกลับมาแล้วก็มากระโดดเชือกกระโดดยางแล้วก็เตะกระสอบแล้วก็เตะเป้าแล้วก็ปั๊มแล้วเล่นเชิงเขาจะมีลูกเตะลูกเข่าแล้วก็หมัดชอบเตะนะครับเตะซ้ายเตะขวาแข้งเขาจะเตะหนักมากเตะค่ะเตะกระต่อยมันถนัดมากที่สุดแล้วเดือนหนึ่งชก2ครั้งมั้งคะ2ครั้งเมื่อก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยชกบ่อยแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันนานแบบซ้อมเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะขึ้นชกอะผมคิดว่าที่เขาทำมวยหญิงเนี่ยผมว่าดีอย่างคือเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ว่าแสดงตัวเองว่ามีความแข็งแกร่งพอสามารถทำแบบผู้ชายได้ทุกอย่างเนี่ยได้อย่างผู้หญิงได้โชว์ความสามารถของตัวเองได้ไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่ข้างหลังเนี่ยให้เขาแบบประเภทที่เคียงข้างเราไปกันเนี่ยกับมวยชายมวยหญิงที่คู่กันไปได้ผมก็ว่ามันดีก็ทำเท่ากับแบบผู้ชายเลยเท่าเทียมกับผู้ชายเลยผู้ชายทำอย่างนั้นเขาก็ทำอย่างนั้นน่ะผู้ชายวิ่ง10โลเขาก็วิ่ง10โลเท่ากันนี่ดูเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างหรอกค่ะไม่แตกต่างเลยเขาก็มีอาวุธที่เหมือนกันนะมันเหมือนกันทุกอย่างมันแค่ต่างกันเฉยๆต่างแค่เพศกันเฉยๆค่ะโอ้โหดอกนี้ผมว่าเดี๋ยวนี้ความแข็งแกร่งผู้หญิงจะแข็งแกร่งน้อยกว่าแต่ว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันเพราะว่าระบบการฝึกมวยไทยคือหมายถึงว่ามันจะสอนเหมือนกันหมดนะครับอาวุธเท้าเข่าศอกเหมือนกันหมดทุกอย่างครับแม่ไม้มวยไทยเหมือนกันหมดซ้อมถ้าเราซ้อมหนักก็แข็งแรงอะค่ะแข็งแรงเหมือนผู้ชายแต่ถ้าไม่ซ้อมหนักมันก็อ่อนแอก็มีครับผู้หญิงต่อยกับผู้ชายแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเสมอไปคือผู้หญิงบางคนก็เก่งครับมวยหญิงบางคนก็เก่งต่อยกับผู้ชายสามารถชนะผู้ชายได้ก็มีชอบซาซ่าเขาน่ารักนะเขาก็เก่งด้วยอ
แต่ละครั้งคือในฐานะที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยต้องดูลูกศิษย์ชกทุกครั้งคือจะได้แก้ทางมวยถูกคู่ต่อสู้ก็ออกมาอย่างนี้เราต้องแก้ทางมวยด้วยถูกต้องก็รู้สึกบางครั้งก็ตื่นเต้นดีครับก็บางครั้งก็รู้สึกมันกลัวลูกจะเจ็บอะไรพวกนี้มันก็หลายๆอย่างกำหนดผู้ชายจะต่อยเป็น3นาทีพัก2นาทีกำหนด5ยกกติกามวยหญิงออกมาต่อยกำหนด4ยกเป็น2นาทีพัก2นาทีก็ชอบดูครับส่วนมากจะชอบดูมวยไทยอยู่แล้วครับติดตามมาตลอดมันสนุกดีค่ะเขาบอกทำไมอยากลุ้งเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่รู้สึกสนุกอะค่ะมันสนุกกับตัวเองด้วยอะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจงสุภาก็ภูมิใจในแบบลูกศิษย์ต่อยได้ดีเราก็ภูมิใจลูกศิษย์ต่อยไม่ดีเราก็คนอื่นเขาก็ดุเราไปด้วยแล้วก็พลอยไม่ค่อยสบายใจมันก็ถ้าโมโหใครมาก็ปลดปล่อยได้แล้วค่ะหารายได้ด้วยค่ะหารายได้เข้าตัวด้วยค่ะจุดมุ่งหมายก็คือว่าผมก็อยากให้เขาได้แชมป์เปี้ยนอ่ะและอย่างนึงก็ในบางโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะเบนเข็มไปต่อยสากลอาชีพเขาไม่เราแข็งแกร่งค่ะเขาไม่เรานี่สีสันในชีวิตอะค่ะจู๊เขาถามอีกดูถอดเสื้อเขาอ่ะเอออยากเห็นหุ่นบอกเขาถอดเสื้อให้ดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปจู๊เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำก็เหมือนเดิมอะค่ะก็มันเหมือนกับแค่เพิ่มอะไรบางอย่างเข้ามาอย่างเดียวก็อะไรขึ้นที่นั่นน่ะรู้ไหมคนที่จับตัวออกมาคนท้องช้างน่ะไม่รู้หรอกแต่รู้มั้ยมันทำอะไรอยู่มันคือเป็นนี่มันจะเป็นคุณด้วยดีๆมันบอกว่าฉันไปตายใช่ไหมThe way we were thinking, living, it was all about training. Day and night, that's all we did. 7 days a week, it was training.Had training, sparring, and then coming home, watching videos, and then preparing for fights, resting, off-season training, and then it was just all year long. And I think we've kept up that lifestyle and just kept evolving. Respect to the female fighters, known as Muay Yin, who have never given up on training and competing in the male-dominated sport of Muay Thai.